วัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะก้อยณัฐภัทรชัยประกรณ์วงศ์นะคะหลายท่านอาจจะเคยดูคลิปก่อนๆหน้านี้มาแล้วนะคะแต่ว่าถ้าใครเพิ่งมาเปิดเจอคลิปวันนี้เป็นวันแรกนะคะก็ตัวก้อยเองนะคะจะมาแนะนำเกี่ยวกับวิธีการทำหรือว่าเมนูอาหารสำหรับผู้ป่วยโรคไตนะคะเนื่องจากว่าผู้ป่วยโรคไตเนี่ยมีข้อจำกัดในการทานอาหารนะคะที่อาจจะมีเงื่อนไขเยอะหน่อยนะคะเพราะฉะนั้นก็จะมีคำถามเข้ามาเรื่อยๆนะคะถามว่าจะกินอะไรได้บ้างนะคะแล้วอะไรควรหลีกเลี่ยงอะไรควรงดนะคะซึ่งในวันนี้ก็จะพาทุกคนค่ะจูงมือเข้าครัวมาเลยนะคะเดินพร้อมกันนะคะเพื่อที่จะไปทำเมนูอาหารซึ่งวันนี้ค่ะเมนูของเราจะพิเศษมากนะคะเป็นเมนูที่ไม่ได้อาจจะนึกไม่ถึงกันเลยทีเดียวว่าเฮ้ยเมนูอย่างเงี้ยเนี่ยผู้ป่วยโรคไตสามารถทานได้ด้วยเหรอนะคะเนื่องจากว่าเมนูปลานะคะเป็นอีกหนึ่งเมนูนะคะซึ่งผู้ป่วยโรคไตสามารถกินได้นะคะเนื้อปลาเนี่ยเป็นเนื้อปลาที่เป็นโปรตีนที่มีคุณภาพดีนะคะถ้าเราเลือกว่าเป็นปลาสดๆนะคะไม่ผ่านการปรุงประกอบอะไรมาก่อนเช่นไม่ได้หมักเกลือมาก่อนนะคะหรือว่าไม่ใช่เป็นปลาฟีดนะคะที่แช่แข็งมาเนี่ยก็สามารถทานได้เลยนะคะเมนูปลาถ้าพูดถึงเนี่ยในผู้ป่วยโรคไตก็มักจะนึกถึงปลานึ่งนะคะปลาเผาที่แบบไม่มีเกลืออยู่นะคะเป็นแบบแค่เนื้อปลาเอาไปตั้งบนกระทะนะคะหรือแบบว่าเป็นปลานึ่งกับผักธรรมดาเลยนะคะหรือว่าเป็นปลานึ่งซีอิ๊วที่แบบใส่ซีอิ๊วเจือจางนะคะอันนั้นก็เป็นเมนูปลาที่หลายๆคนอาจจะรู้จักกันอยู่แล้วนะคะแต่ว่าถ้าก้อยมาสอนเมนูพวกนั้นเนี่ยมันก็จะธรรมดาไปนะคะวันนี้ก้อยก็เลยจะมาแนะนำเมนูปลานะคะอีกหนึ่งเมนูเพื่อไปอยู่เพิ่มอยู่ในลิสต์อาหารของทุกคนนะคะเมนูนั้นก็คือปลากระพงนะคะ3รสนะคะจะเป็นเมนูแบบทำไมซอส3รสถึงทานได้นะคะอันนี้นะคะสำหรับวัตถุดิบค่ะมีไม่เยอะนะคะหลักๆ ก็คือเป็นเครื่องปรุงที่จะใช้ทำตัวน้ำราดของ3รสของเรานะคะซึ่งตัวปลาเนี่ยวันนี้ที่ก้อยใช้เนี่ยจะเป็นเนื้อของปลากระพงนะคะเราจะไม่ใช้เป็นตัวนะคะเนื่องจากว่าถ้าบอกว่าเป็นตัวเนี่ยเดี๋ยวจะทำให้หลายๆคนสับสนว่าจะกินได้ประมาณไหนนะคะอันนี้ก็เลยเอามาสำหรับผู้ป่วย1ท่านทานนะคะก็คือประมาณสัก3ชิ้นนะคะถึง4ชิ้นถ้าเป็นชิ้นไม่ใหญ่มากนะคะเป็นปลากระพงที่ทอดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าหลายๆท่านอาจจะซื้อเป็นปลากระพงเป็นตัวมาหั่นแล้วก็เอาไปทอดในน้ำมันปกตินะคะหรือถ้าใครมีแบบเครื่องทอดที่แบบว่าไม่ใช้น้ำมันนะคะก็สามารถใช้ทอดแทนพวกนี้ได้เลยนะคะก็จะเรื่องกับจำกัดน้ำมันจำกัดไขมันในร่างกายได้อีกด้วยนะคะส่วนผสมถัดมานะคะก็คือตัวที่จะมาทำซอสของเรานะคะก็คือจะมีตัวน้ำมะขามเปียกนะคะให้ความเปรี้ยวนะคะตัวมะขามเปียกเนี่ยหลายๆท่านก็อาจจะสงสัยว่าเอ้ยจริงๆตัวมะขามเนี่ยมีโพแทสเซียมสูงนะคะแต่ว่าปริมาณที่เราใช้อ่ะค่ะก้อยกำหนดมาแล้วว่ามันไม่ได้ทำให้โพแทสเซียมแบบสูงขึ้นมากนะคะเพราะว่าปริมาณที่เราใช้จริงๆเนี่ยเราใช้แค่อาจจะถ้าเทียบกับเมนูอาหารปกติของคนทั่วไปเนี่ยเราใช้แค่ประมาณ1ใน3นะคะหรือว่าอาจจะสักประมาณครึ่งหนึ่งของเขาเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องกังวลนะคะเราใส่ปรุงเพื่อแค่ให้รสเปรี้ยวเล็กน้อยเท่านั้นนะคะถัดมาคือตัวของน้ำตาลนะคะรสหวานของตัวซอสเนี่ย3รสเนี่ยมันจะไม่ใช่น้ำตาลทรายนะคะเพราะว่าถ้าน้ำตาลทรายรสมันออกจะออกแหลมเราจะใช้เป็นน้ำตาลปี๊บนะคะก็ปริมาณก็ใส่ไม่เยอะเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องกังวลนะคะอาจจะแค่1ใน3ของช้อนชาเท่านั้นนะคะถัดมาคือตัวที่ให้โซเดียมของเรานะคะเมนูนี้ยังไงก็ต้องมีค่ะขาดไม่ได้นะคะก็คือน้ำปลานะคะแต่ว่าตัวโซเดียมที่อยู่ในเมนูทั้งหมดเนี่ยมีแค่วัตถุดิบมีแค่ตัวเครื่องปรุงตัวเดียวนะคะก็คือตัวของน้ำปลาเพราะฉะนั้นปริมาณที่ใส่ได้อ่ะค่ะจากการที่ก้อยคำนวณให้เรียบร้อยแล้วเนี่ยปริมาณที่กินได้ก็คือประมาณ1ช้อนชาครึ่งนะคะคิดมาจากอะไรคือคิดมาจากตัวโซเดียมที่ทานได้1วันคือประมาณ 2,000 มิลลิกรัมนะคะแต่ว่าโซเดียมเนี่ยเราจะกินทั้ง 2,000 มาจากเครื่องปรุงเลยไม่ได้เพราะว่าวัตถุดิบที่อยู่ในธรรมชาติอะค่ะก็จะมีโซเดียมอยู่ในวัตถุดิบนั้นๆอยู่แล้วนะคะก็จะตัดออกสักประมาณ500มิลลิกรัมเราจะเหลือสัดส่วนที่กินเป็นเครื่องปรุงได้คือ 1,500 มิลลิกรัมถ้าคิดเป็นตัวเครื่องปรุงเป็นช้อนๆให้เข้าใจง่ายนะคะ
ก็ประมาณ1ช้อนชาครึ่งนะคะในเมนูนี้มีโซเดียมแค่อย่างเดียวก็คือน้ำปลาก็ใส่ได้เลยนะคะประมาณช้อนชาครึ่งหรืออาจจะใส่น้อยกว่านั้นก็ได้นะคะขึ้นอยู่กับแต่ละท่านนะคะแต่ใส่มากกว่านี้ไม่ได้แล้วนะคะเราให้เต็มที่แค่นี้นะคะน้ำมันสำหรับทอดแล้วก็ผัดนะคะส่วนทอดก็คือเราทอดเรียบร้อยแล้วอันนี้คือส่วนที่จะใช้ทำซอส นะคะก็ใช้ผัดประมาณไม่เกิน1ช้อนชาค่ะแล้วก็ตัวที่จะผัดในซอสก็จะมีกระเทียมนะคะใช้เป็นกระเทียมไทยเพื่อให้ได้กลิ่นนะคะแล้วก็พริกค่ะอันนี้ก็คืออยู่ใน3รสของเรานะคะมันต้องมีเผ็ดนะคะมีเผ็ดด้วยนะคะก็ใส่เท่าที่ทุกคนชอบนะคะเพราะว่าไม่มีผลกับโรคไตนะคะทานได้ระวังเรื่องกระเพาะอย่างเดียวนะคะอันนี้ก็เป็นผักชีสำหรับโรยหน้านะคะใช้แค่ใบ2ใบไม่ต้องกังวลเรื่องโพแทสเซียมนะคะแล้วก็สุดท้ายจะเป็นตัวน้ำสต๊อกนะคะอ่ะอันนี้เป็นเหมือนน้ำซุปของเราที่จะใช้เติมเพื่อไม่ให้ตัวน้ำซอสของเราเนี่ยเหมือนกับแห้งกับกระทะไปนะคะตัวน้ำสต๊อกของเราเนี่ยสามารถไปย้อนดูได้นะคะมันพิเศษกว่าน้ำซุปทั่วไปยังไงก็คือตัวน้ำสต๊อกเนี่ยจะไม่มีส่วนผสมที่เป็นโซเดียมที่เราเติมในเครื่องปรุงเลยอย่างเช่นถ้าเราไปซื้อหรือเราไปทำน้ำซุปเนี่ยตามสูตรเนี่ยมันต้องมีการเติมเกลือมีการเติมซีอิ๊วขาวหรืออาจจะมีการใส่น้ำปลาให้โซเดียมนะคะแต่ว่าน้ำสต๊อกเนี่ยในสูตรเนี่ยค่ะใช้แค่หอมใหญ่นะคะกระเทียมรากผักชีแล้วก็พริกไทยนะคะไม่มีส่วนผสมที่เป็นโซเดียมเลยนะคะแล้วก็รสชาติของเขาเนี่ยจะดีกว่าการที่เราเติมน้ำเปล่าเฉยๆลงไปนะคะเพราะว่ามันจะมีรสหวานอยู่แล้วด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็ลองไปย้อนดูคลิปวิธีทำน้ำสต๊อกได้เลยนะคะทำง่ายมากค่ะเมื่อทุกอย่างครบพร้อมเรียบร้อยนะคะเราจะมาเริ่มวิธีการทำกันแล้วนะคะสเต็ปแรกนะคะทอดปลากันไปแล้วนะคะก็มีปลาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาทำตัวน้ำราดกันนะคะอันดับแรกค่ะก็ตั้งไฟนะคะใส่น้ำมันนะคะประมาณ1ช้อนชานะคะประมาณ1ช้อนชาแล้วก็ใส่กระเทียมค่ะกระเทียมก็ประมาณ1ช้อนชาก็ได้ค่ะหรือว่าถ้าชอบมากหน่อยก็เติมเพิ่มนะคะแล้วก็พริกค่ะอันนี้ก็เป็นพริกขี้หนูสับนะคะสัก1ช้อนชาเสร็จแล้วก็ผัดนะคะแค่พริกกับกระเทียมผัดรวมกันนี้ก็กลิ่นหอม3บ้าน8บ้านแล้วนะคะผัดจนเหลืองหอมนะคะมีกลิ่นออกมาเสร็จแล้วเติมตัวซอสของเรานะคะคือน้ำมะขามเปียกนะคะประมาณ2ช้อนชานะคะตัวน้ำตาลปี๊บนะคะต้องใช้นะพี่ช่วยหนึ่งน้ำตาลปี๊บประมาณ1ใน3ของช้อนชานะคะแอบปลายช้อนถัดมานะคะเป็นน้ำปลานะคะประมาณ1ช้อนชาครึ่งนะคะอย่าเกินนี้นะคะแล้วก็สุดท้ายคือน้ำสต๊อกของเราค่ะก็ใส่สักประมาณ3ช้อนโต๊ะก็ได้นะคะอันนี้ก้อยใส่ใช้ทัพพีก็กะประมาณเอานะคะเผื่อให้มันงวดด้วยนะคะแล้วก็ตั้งไฟไปเรื่อยๆนะคะเราต้องเคี่ยวจนซอสของเขานะคะงวดดีนะคะตอนนี้เนี่ยรสชาติเนี่ยมันจะเป็น3รสแล้วนะคะเหลือแค่ให้มันเพิ่มความเหนียวนะคะก็เคี่ยวสักระยะหนึ่งนะคะจนตัวน้ำซุปมันเริ่มระเหยออกอะค่ะพอมันเริ่มงวดก็ถือเป็นอันเสร็จนะคะอันนี้เดี๋ยวต้องรอนิดนึงนะคะจะเห็นไหมคะว่า
มันเริ่มงวดแล้วนะคะคอยคนไว้ด้วยนะคะระวังไหม้หลังจากที่มันเริ่มงวดแล้วนะคะถ้าสมมติว่าใครชอบให้แบบตัวซอสเนี่ยมันชุ่มเข้าไปในตัวปลานะคะเราก็สามารถเอาปลาลงไปคลุกได้เลยนะคะหรือว่าใครแบบกลัวว่าปลาจะเหนียวไปนะคะหรือว่าแบบไม่ได้ทานเลยก็อาจจะใช้เป็นการราดนะคะหรือว่าเสิร์ฟแยกกับตัวปลาไปก็ได้นะคะแต่ว่าอันนี้ก็ขออนุญาตคลุกไปเลยละกันนะคะไหนๆก็เตรียมปลามาแล้วเนาะก็หลังจากงวดแล้วเราก็ใส่ปลาไปเลยค่ะแล้วก็คลุกนะคะตัวปลาก็จะดูดซอสในระดับหนึ่งนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวซอสที่เวลาเราทำอะค่ะเราก็ต้องเคี่ยวจนมันงวดแล้วอยู่ดีนะคะก็ยังไงก็คลุกเลยเป็นการแบบให้ตัวซอสเนี่ยซึมเข้าไปในเนื้อปลาเลยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะง่ายมากสำหรับเมนูนี้นะคะหลายๆท่านก็อาจจะคิดไม่ถึงเนาะไม่ต้องแบบว่ากินเฉพาะปลานึ่งอย่างเดียวนะคะเราสามารถกินแบบเมนูที่มันหลากหลายได้มากกว่าที่แบบเราคิดไว้ด้วยซ้ำนะคะก็อาจจะไปย้อนดูคลิปอื่นๆได้นะคะจริงๆมีอีกหลายๆเมนูเลยค่ะที่ทุกคนอาจจะแบบนึกไม่ถึงนะคะเมนูนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูที่แบบภูมิใจนำเสนอแล้วก็เสร็จแล้วก็อย่าลืมนะคะตกแต่งของจานอาหารของเราให้มีสีสันนะคะด้วยผักชีก็ใช้แค่ใบสองใบนะคะหรือถ้าแบบว่าอยากจะให้สวยงามก็อาจจะใช้เป็นพริกแดงหั่นแฉลบใส่ลงไปร่วมด้วยก็ได้นะคะโอเคเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเมนูสุดท้ายของเราในวันนี้นะคะคือเมนูปลากระพงนะคะราดพริก3รสนะคะก็ผัดซอสเข้าไปรวมอยู่ในเนื้อปลาเรียบร้อยนะคะรสชาติก็จะกลมกล่อมนะคะอาจจะไม่ได้รสเหมือนแบบรสจัดเหมือนปลากระพงที่เราไปซื้อข้างนอกนะคะแต่รับรองได้เลยค่ะว่าถ้าผู้ป่วยโรคไตเห็นนะคะจะต้องแบบว้าวมากๆเลยนะคะยังไงนะคะสามารถติดตามคลิปอื่นๆของก้อยได้นะคะอาจจะดูย้อนหลังหรือว่าใครดูครบหมดแล้วนะคะรอคลิปถัดไปได้เลยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีเมนูอื่นๆให้ว้าวกันอีกเยอะเลยค่ะยังไงวันนี้นะคะฝากด้วยนะคะอย่าลืมนะคะทำกับข้าวอาหารโรคไตนะคะจะต้องไม่จำเจนะคะรสชาติก็จะต้องอร่อยด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ นี่จะเป็นเรื่องของหนังสือแล้วนะคะมีเมื่อกี้เนี่ยในเรื่องของการดูแลผู้ป่วยด้วยสารอาหารเนี่ยค่ะในหนังสือเนี้ยเป็นหนังสือที่ก้อยเขียนเองนะคะก็จะมีเนื้อเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพอาหารนะคะในส่วนตรงเนี้ยมันจะมีโบนัสพิเศษนะคะซึ่งทุกท่านอาจจะนำไปใช้กับคนใกล้ตัวหรือตัวท่านเองได้ก็คือจะเป็นเมนูอาหารนะคะ7วัน7วันเลยนะสัปดาห์นึงของคนที่เป็นโรคเบาหวานนะคะความดันหัวใจมะเร็งนะคะแล้วก็โรคอ้วนนะคะซึ่งเราเนี่ยสามารถเอาตรงนี้มาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้นะคะ